ไม้ปฏิวัติคำไหมผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทยชุดลุยคิงส์ครับที่จังหวัดสงขลาจะมาเล่าถึง11ผู้เล่นที่ดีที่สุดที่ไม้เคยเล่นด้วยในทีมชาติไทยครับสวัสดีครับผมไม้ปฏิวัติคำไหมครับก็วันนี้มาจัด11ผู้เล่นในดวงใจครับทีมชาติที่เคยเล่นด้วยอะไรเงี้ยระบบ4-3-3ครับประตูผมชอบพี่บอยชัดชัยครับชอบมากในการออกบอล1ในการออกบอลแล้วก็ลูกเซฟแกมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับกองหลังแบ็คโฟก็เริ่มจากแบ็คขวาก็นิโคลัสมิเกลสันครับก็ลุกรับแล้วก็เขาสู้ดีอ่ะแบบเรียกอะไรเบสิกก็ดีอะไรเงี้ยลุกรับได้หมดเร็วด้วยครับส่วนแบ็คซ้ายแบ็คซ้ายทีมชาติที่ผมเคยเล่นมาก็พี่อุ้มแหละครับคุณภาพอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงการจ่ายบอลอะไรเงี้ยครับส่วนกองหลังคนหนึ่งที่ผมคิดได้เลยคือพี่โยงพันศาครับก็ลูกกลางอากาศตัวใหญ่ทางบอลดีครับผมส่วนอีกคนหนึ่งที่ผมเคยเล่นด้วยแล้วครับเชนสุพันธ์ครับก็ตามสไตล์บวกสายบวกแล้วก็ชอบสุพันธ์ตรงที่แฮชแท็กรักเมียที่สุดในโลกนี่แหละครับส่วนของกลาง3คนเลือกไม่ยากครับจันเตอร์ก็เล่นด้วยก็เตอร์มีคุณภาพอย่างที่ทุกคนเห็นครับผมเล่นด้วยแล้วผมรู้สึกจันเตอร์ว่าแบบเป็นคนไม่ได้เสียบอลง่ายอะไรเงี้ยคอยช่วยกันซัพพอร์ตกันอะไรเงี้ยจันเตอร์อีกคนนึงกลางในดวงใจอยู่แล้วครับก็พี่นิวพีระดลก็แกก็เหมือนกันครับเสียบอลยากอีกคนนึงพี่นิวเหมือนกันครับพี่นิวทิติพันธ์ก็พี่นิวก็สไตล์วิ่งขึ้นวิ่งลงบล็อกทูบล็อกคอนโทรลลีดเดอร์ในทีมชาติแล้วก็สโมสรกับทีมชาติผมจำไม่ได้ว่าผมเคยเล่นกับพี่นิวไหมนะแต่ผมชอบพี่นิวในการเล่นปีกขวานี่เลือกยากเลยมีหลายคนเลยปีกขวามีทั้งเจริญศักดิ์มีทั้งแบงค์ผมเลือกแบงค์แล้วกันครับเพราะแบงค์น่าจะเล่นกันในทีมชาติค่อนข้างบ่อยหน่อยก็แบงค์น้องก็แข็งแกร่งเก่งเกินวัยอะไรเงี้ยก็เลือกแบงค์ครับส่วนปีกซ้ายโอ้ปีกซ้ายก็ยากปีกซ้ายผมขอเลือกไปที่พี่เจครับจริงๆอยากให้พี่เจเล่นกลางแต่กลางผมชอบกลางชุดนี้กลางสามคนนี้มากกว่าเอาพี่เจไปเล่นทางซ้ายครับเพราะคุณภาพอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วส่วนกองหน้าก็อาร์มครับสุภาชัยใจเด็ดก็ลูกอากาศลูกบวกลูกไฟติ้งอะไรเงี้ยได้ครับนี่ครับ11คนแรกในทีมชาติสำรองถ้าผมนึกออกประตูก็ผมต้องไปสำรองอยู่แล้วสำรองพี่บอยครับส่วนกองหลังที่ผมนึกออกมีพี่เซฟสุพนันท์บุรีรัตน์บ้าคนนี้บ้าชอบครับแล้วก็ซ่าเซนเตอร์คนหนึ่งเอเลียสครับเอเลียสก็ลูกกลางอากาศแหละครับส่วนใหญ่ที่ผมเล่นกับเอเลียสก็จะเจอแต่พวกทีมบอมใส่ตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วเอเลียสก็ลูกกลางอากาศตัวใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยกองกลางอีกคนหนึ่งทีมชาติที่เคยเล่นด้วยเหรอเอาพี่เจไปเล่นปีกซ้ายซะแล้วดิกองกลางคนหนึ่งก็เลือกไปที่พี่ตังครับพี่ตังก็คุมจังหวะคอนโทรลเกมเป็นลีดเดอร์อีกคนหนึ่งครับปีกเจริญศักดิ์ครับปีกซ้ายเช็คครับส่วนกองหน้าอีกคนหนึ่งผมเลือกฟองครับโอเคครับเนี่ยสำรอง